อันนี้ก็จะเข้าเซเว่นแถวบ้านค่ะก็จะมาดูมาหาของที่แบบไม่เราไม่เคยกินในเซเว่นเชิญค่ะกินอะไรดีอ่ะอันไหนที่ยังไม่เคยกินอันนี้ยังไม่เคยกินเลยรสเนี้ยยังไม่เคยกินเนี่ยมีนี่ด้วยคิตตี้ด้วยมีอันไหนไม่เคยกินอีกโอ้มันก็เยอะเยอะเนาะก็ดีไงเราก็ได้แบบว่าได้ลองด้วยมันก็มีอะไรไม่เคยกินลาบข้าวเหนียวนี่ยังไม่เคยกินเลยนะหมูปิ้งเซเว่นอ่ะไม่อยากอันนี้ก็ขอคุณค่าในคุณเอานี่ไหมเออมาดีมาลองกินดูเฮ้ยอันนี้ยำกรอบขนมอยากกินเอแครไม่เคยกินไอแคร์เซเว่นกินกันก่อนแล้วกันอะไรน้อยไปยังไม่ได้น้ำเลยโอ้น้อยไปไม่กินทั้งที่อยากให้กินเยอะๆได้อิ่มๆแต่เขาเลือกเองมากนี่น้ำมะพร้าวไม่เคยกินน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่อันเนี้ยไม่เคยกินเนี่ยเอามาด้วยดิเอามาชิมได้ชิมด้วยกันหัวนั้นแพงครับไม่เป็นไรเขาจะกินมันแพงไปเราวันนี้เขาอยากกินนี้ด้วยเอานี้มากี่อย่างละไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอทั้งเจ็ดอย่างได้ไหมอ่ะขนมอยากกินเอาไปเฮ้ยนี่ซันไบซันไบยังไม่เคยกินซันไบแล้วเราค่อยมาทำ EP ต่อไปเนาะอันนี้ EP แรกอันนี้กี่อย่างละ3 4 5 6 7 7อย่างดีเลขสวยแค่นี้ก่อนโอเคอ่ะเออได้มั้ยไปจ่ายตังค์เสร็จเดี๋ยวมาบอกว่าเท่าไหร่ไปพิเศษ236บาทแล้วแต่อันนี้นะสวัสดีค่ะลิค่ะต่อยค่ะต่อยชอบแกงวันนี้นะเราจะมาเปิดถุงกินของกินในเซเว่นกันนะคะวันนี้ซื้อมา7อย่างด้วยกันนะเป็นของที่ยังไม่เคยซื้อมากินเลยนะคะวันนี้จะมาลองกินดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเรามาเริ่มกันที่อันไหนดีอันไหนก่อนเอาของกินแล้วน้ำไปที่หลังเนาะนี่เลยอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือไส้กรอกที่เราซื้อตอนแรกคืออะไรนะรสอะไรนะที่กินละที่คุณบอกว่าเออเนี่ยน่ากินดีเนี่ยไส้เนี้ยไส้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ต๋อยกะหรี่ปะกะหรี่ปะทองหรือว่าไส้ทองอ่ะอันนี้เป็นกล่องของเซเว่นเนี่ยเหมือนรู้ฟักทองไส้ทูน่าทุกอย่างฟักทองไส้ทูน่าอืมนี่อร่อยดีอ่ะคุณอร่อยหรือว่าหิวข้าวอืมรอไม่กินข้าวเลยอาจจะเป็นเพราะหิวข้าวป่ะถ้าเกิดใครอะน้องเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนแบบกินของในเซเว่นแล้วแบบอันไหนอร่อยอะแนะนำมาด้วยนี่มันมีถั่วแดงให้ด้วยอะเห็นปะมีถั่วแดงด้วยถั่วแดงไหนคุณนี่ไงถั่วแดงเห็นไหมเอาละตอนนี้เราจอดรถกันอยู่นะคะเราไม่ได้ขับรถไปแล้วกินไปนะเราจอดอยู่ข้างทางแถวสนามบินเพราะว่ามันใกล้บ้านเรามากไงอยู่ข้างๆกันเลยเราเนี่ยเอาอื่นมากินอย่างเดียวเราก็ดีไม่บอกเลยกินช้าถ้าคุณจะแข่งกินเร็วพี่คนสู้พี่ไม่ได้หรอกคนกินช้าก็พี่แล้วพี่ต่อยชนะไปแล้วนะ 1-0 เรายังมีศึกท้าดวลเราอยู่นะอย่าลืมไม่ค่อยจัดแชร์เลนส์ไงเอาที่นี่ไงนี่เอ้ใครอยากกินมากไม่เห็นโฟกัสเลยโฟกัสแต่หน้าคุณเนี่ยมันเป็นออโต้โฟกัสนะที่ใส่ของถืออย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ไอ้ค่ะกินกำลังหิวข้าวเลยไอ้ค่ะอันเท่าไหร่เนี่ย25ก็มีชื่ออยู่นี่แซนด์วิชฟักทองที่เรากินเมื่อกี้27 บาทอร่อยดีเราไปหากันมากินดูมันมีกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3 4 6ชิ้น
ไว้วันหลังไปซื้อไอ้นี่บ้างหากินแบบซุปเปอร์แถวบ้านหรือว่าร้านของชำรสชาติเฉยๆเนาะก็ไม่ได้แบบว่าอร่อยมากข้างนอกอร่อยกว่าเยอะที่เขาทำขายกันแบบร้านเบเกอรี่อร่อยกว่าอีกอันนี้เฉยๆมากเย็นป่ะไม่รู้อ่ะแป้งยังแข็งอ่ะแป้งมันไม่นุ่มแล้วมันดันเย็นด้วยอ่ะอันนี้ทำไมเละนี่ไม่รู้มันเละตั้งแต่แรกต่อมาก็เป็นซันไบท์นี่ซันไบท์อันนี้นะคะซันไบท์กลิ่นซีซ่าเดซซิ่งซันไบท์เท่าไหร่อ่ะซันไบท์ห่อละ10บาทนี่นะคะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องให้ดูขนาดนั้นก็ได้ไม่ได้รีวิวเนี่ยไม่ได้รีวิวแบบว่าอยากให้เห็นเฮ้ยอร่อยอร่อยกว่าเอคายอร่อยดีอร่อยดีผงชูรสทั้งนั้นนี่กี่แคลอรี่วะเนี่ย140แคลอรี่อ่ะผงชูรสทั้งนั้นอร่อยผงชูรสเนี่ยพี่ว่าเค็มอ่ะกินนานๆแล้วเค็มเมื่อกี้มีตั้งหลายจุดที่จะจับโปเกมอนได้ต่อไปก็กินอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นเจลเล่ขนมเยลลี่นะองุ่นขาวมันมีแบดๆด้วยมันน่ารักดีอันนี้เท่าไหร่อ่ะ10บาทเนาะแบดๆ12แพงขึ้นมาหน่อยอร่อยปะก็อร่อยอยู่นะแต่ว่าชอบรสกินรสองุ่นที่เราเคยกินอร่อยกว่าไม่จะติดกินอันนี้ก็ไม่กินเอาไปกินคนเดียวเลยกินมาเลยยังไม่ชิมอันอื่นก่อนเหรอเนี่ยรอกินให้หมดทำไมกินหมดเป็นหนึ่งอย่างแต่ว่าเนื้อเจลลี่เยอะมากเนื้อเยอะมากข้างในอะอร่อยไหมก็อร่อยนะก็อร่อยแต่ว่าชอบกินรสองุ่นองุ่นที่เขาเคยซื้อให้กินอร่อยกว่าแล้วนี่ไม่ใช่องุ่นเลยไงอันนี้องุ่นขาวเหมือนกันแหละนี่อันนี้เป็นผลไม้รวมผลไม้รวมนะจ๊ะคิตตี้น่ารักมากอันนี้ก็12บาทถ้าเปิดซื้อมากินเพราะน่ารักเนี่ยหรออร่อยดีรสชาติดูสังเคราะห์ยังไงไม่รู้อ่ะมันสังเคราะห์ทุกอย่างแล้วชิมดูเด้อโดนมันก็ติดเผ็ดให้อ่ะดูทำหน้าดิรสชาติไม่อร่อยอ่ะรสชาติแย่มากเลยไม่อร่อยเลยเห็นว่าล่ะเขาบอกแล้วว่ามันแปลกๆอ่ะรสชาติมันสังเคราะห์อ่ะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอันนี้อยากกินมากใครไม่เชื่อไปลองดูนะแห่งน้ำพริกแห่งดาชัดๆไม่อร่อยน้องคิตตี้ไม่อร่อยเลยกินให้หมดคุณซื้อมาไงไม่ไว้ก่อนจะกินอันนี้จะกินน้ำมะพร้าวคุณจะกินกี่อย่างเนี่ยกินทุกอย่างเพราะว่าซื้อมาชิมน้ำมะพร้าววันนี้25บาทนะ25ของมาลีของแม่อะดมกลิ่นแหมกลิ่นไงไม่เห็นไม่กินกลิ่นนะมันดูยังไงไม่รู้ว่าเหมือนของเหม็นปะทำไมคันนั้นเขาขับแปลกๆทำได้เขาขัดขับรถหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เมื่อกี้เห็นมีอยู่เขาเบรกแบบคิ้วเนี่ยเหรอชิมกันเคยกินขนมนี้หมดละจะอร่อยดีหรือเปล่าวะเนี่ยก
ินอีกรอบมันเหมือนน้ำตาลทรายผสมอะไรนะน้ำไอ้ที่มันเป็นน้ำตาลขนมลูกตาลที่มันเป็นน้ำอะน้ำลูกตาลอะผสมกับมะพร้าวมันเหมือนจะอร่อยกับไม่อร่อยอะรสชาติมันแปลกๆอะเป็นไงไม่ค่อยอร่อยอะคนมะพร้าวแท้ทำไมเขาบอกน้ำมะพร้าว 100% วะ 100% น้ำมะพร้าวจริงไม่ได้รสชาติเนี่ยนั่นน่ะดิเห็นนะหรือว่าพอเรากินหลายอย่างมันเลยแบบรู้สึกนี้กินไปหลายๆอึกไม่รู้มันไม่เห็นมะพร้าวเลยนั่นน่ะนึกว่าจะเป็นแบบมะพร้าวหวานๆหน่อยเพราะคุณจินตนาการมะพร้าวคุณไว้อีกอย่างนึงถ้าถามว่าเราจะซื้อกินอีกไหมเขาว่ารอบเดียวอ่ะไม่ซื้อกินแล้วคิตตี้ก็ผลไม้รวมก็เหมือนกันคิตตี้นี่ก็รอบเดียวไม่กินแล้วไม่อร่อยเอแคร์ก็รอบเดียวไม่อร่อยแต่เนี้ยก็โอเคนะซันไบก็อร่อยนะฟักทองฟักทองก็อร่อยเดี๋ยวไว้ซื้อกินอีกอันนี้โอเคอยู่อันนี้พอใช้ได้เนาะเฮ้ยที่ว่าอร่อยเนี่ยไอ้เหลืออันนึงอันสุดท้ายอันนี้พี่ต่อยซื้อมาอันนี้พี่เลือกเดี๋ยวดูนี่นะมะพร้าวที่พี่เลือกไม่ใช่มะพร้าวนะมันบอกรสเลมอนผสมวุ้นมะพร้าวอ่ะก็ผสมกุมิถือก่อนดิเขาจะเก็บอันนี้ก่อนอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นน้ำเลมอนผสมวุ้นมะพร้าวนะของยี่ห้อกุมิเดี๋ยวกินดูอันนี้พี่ป่าเป็นคนเลือกเลยไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงคุณเลือกไม่อร่อยไหมอันเขาเลือกอะไรพระทองพี่ก็เลือกเขาเลือกซันไบมาอร่อยอร่อยอย่างเดียวนั่นแหละซันไบอ่ะพี่ต่อยเปิดไม่ออกเปิดให้หน่อยโหพี่คนนี้เขากินหมดเกลี้ยงเลยเนาะซื้อมาแล้วไงไม่ก็คือกินแบบได้ไงในแบบหลายอันรอบเดียวอร่อยนี่ต้องทนกินให้หมดแล้วเนี่ยน้ำมาลีเนี่ยนะไม่เก่งกว่าเฮ้ยอร่อยอยู่ว่ะเหมือนกินนี่เลยเหมือนกินเกลือแร่ของคุณมีสติคุณชอบติดมากไม่เป็นไรเหมือนไอ้มันเหมือนกินน้ำเกลือแร่เลยอะแต่ว่ามีพวกวุ้นมะพร้าวอยู่รสชาติพวกน้ำเกลือแร่เลยเฮ้ยน้องหมาหาอะไรกินอะมันอยู่ตัวคนเดียวอะหาอะไรกินวะดูกระโดดโอ้ชีวิตมีความสุขกับชีวิตเยอะหนูมีทุ่งหญ้าให้วิ่งเล่นแต่ว่าก็เป็นห่วงไงว่าแถวนี้รถมันวิ่งเร็วแต่มันไม่มานี่หรอกมันอยู่ฝั่งนู้นเป็นไงอร่อยไหมเขาว่าก็โอเคอ่ะใช้ได้นะมันกินไม่หมดเลยในน้ำมะพร้าวเอ้ยกินอันนี้ก่อนกินมันกินดูดแล้วมันติดไอ้นี่ไงไอ้มันติดงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดถือก่อนไม่คุณเอาหลอดไปที่ไม่กินหลอดละเอาไปค่ะเขากินกินด้วยคุณก็กินนั้นเป็นเด็กพี่เลือกนะเขากินด้วยมาอีกรอบอะคันเดิมคันขับรถใช่เหรอป้ายแดงนี่นะอร่อยอร่อย